คนมีสิทธิ์จะได้รับ8ประเภทคุณจะเห็นได้นะครับว่า8ประเภทเนี่ยเป็นบุคคลทั้งนั้นเลยเพราะนั้นคุณจะเอาสกาดไปจ่ายสร้างมัสยิดไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้นะครับเขาให้แก่บุคคลคนยากจนหมายถึงหาเช้าไม่พอกินค่ำใครไม่รู้จักคนยากจนกุณายกมือน่าโอเคนะครับคนขัดสนหมายถึงว่าบางครั้งตกอับเช่นเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540คนนักทำธุรกิจล้มระเนระนาดคนเหล่านี้มีศักยภาพแต่ว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเขาต้องล้มอ่ะแล้วพอล้มเนี่ยนะครับปรากฏว่าไงปรากฏว่าต้องเลิกจ้างคนขณะที่เขาดีๆอยู่เขาให้เงินเดือนคนงานคนงานเอาไปเลี้ยงครอบครัวคนเหล่านี้ถ้าตกอับขัดสนขึ้นมาเพราะภาวะเศรษฐกิจเขาไม่ได้เป็นค่าคนสร้างขึ้นมาคุณต้องช่วยเขาแม้เขาจะขี่รถดีกว่าคุณเขาจะมีบ้านใหญ่กว่าคุณนั่นเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่มันเกิดขึ้นสมัยเขามั่งมีและเขามีสิทธิ์แต่แน่นอนบางทีอนาคตไม่แน่นอนนะครับเขาล้มลงคุณต้องช่วยคนเหล่านี้ให้เขายืนขึ้นมาเพื่อให้เขาใช้ศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือคนอีกหลายๆคนอีกหลายครอบครัวเขาเรียกว่าคนขัดสนอาจจะขี่รถดีกว่าเราแต่รถเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาในการที่จะดำเนินธุรกิจนะครับผู้มีใจโน้มมาสู่อิสลามอย่างพวกคุณเนี่ยสนใจอิสลามไปเลยว่ามุอัลลัฟผู้มีใจโน้มมาสู่อิสลามจะรับหรือไม่รับเราไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ขอให้เข้าใจนะครับไม่จำเป็นต้องเข้ารับก็ได้แต่เมื่อคุณสนใจทางอิสลามก็จะจัดเฟสิลิตี้เอาสกาดส่วนหนึ่งนะครับมาให้นะครับให้พวกคุณเนี่ยได้เรียนรู้อิสลามเพราะคุณคือมุอัลลัฟหรือผู้ที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามจะเข้าหรือไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับผู้ทำหน้าที่บริหารสกาดนะครับคนทำงาน full time เหมือนกับหน้าที่สรรพากรเพราะสกาดมันคือภาษีในรัฐอิสลามผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการประกอบธุรกิจนะครับอย่างนักธุรกิจนะครับเขาไม่ได้มีเจตนาจะชอบโกงใครแต่สภาวะเศรษฐกิจมันแย่ทำให้เขาล้มหนี้สินก็มีช่วยเขาให้ฟื้นตัวขึ้นมาไถ่ทาสแล้วก็เฉลยแล้วก็ใช้ในหนทางของพระเจ้าใช้ในนามของอัลลอฮ์นะครับซึ่งในยามสงครามซะกาตคืองบประมาณกลาโหมสามารถเอาไปช่วยทหารเป็นเสบียงซื้ออาวุธให้ทหารใช้ในการปกป้องมาตุภูมิเป็นงบกลาโหมแต่ในยามสงบมันคืองบพัฒนานะครับตอบเอาไปเป็นทุนการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผู้พัดถิ่นหรือหลงทางพวกเรฟูจีที่อพยพมานะครับเหล่านี้เอาเงินสกัดไปช่วยได้